สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้ป้ากันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เรามีข่าวของศรีสุวรรณยื่นปปช.สอบบิ๊กแดงจ้อเดือดชี้ไม่เป็นกลางสอบผิดจริยธรรมวินัยทหารมาฝากกันนะครับเมื่อวันที่15ตุลาคมที่สำนักงานคณะกรรมการปกป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สนามบินน้ำนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญแห่งไทยยื่นคำร้องต่อปปช.ผ่านนายวราพงษ์อินทพงษ์รักษาการแทนผู้อำนวยการการสืบสวนและกิจการพิเศษเพื่อให้ดำเนินการไต่สวนสอบสวนว่าคำพูดและการกระทำดังกล่าวของพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกจงใจฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมและกฎหมายหรือไม่กรณีจัดบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่องแผ่นดินของเราในมุมของด้านความมั่นคงเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานายศรีสุวรรณกล่าวว่าในการบรรยายครั้งนั้นมีคำพูดที่ไปกระทบต่อนักการเมืองจะเป็นใครพรรคใดอย่างไรก็แล้วแต่สถานะของผบ.ทบ.นั้นท่านเข้ารับข้าราชการทหารไม่ได้เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปดังนั้นการกระทำของผบ.ทบ.ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์วินัยทหารซึ่งมีกฎหมายหลายฉบับที่ดูแลอยู่ทั้งระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรมปีพ.ศ.2551และพ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร2476ซึ่งมีบัญญัติที่ชัดเจนที่สั่งห้ามข้าราชการทหารดำเนินการในลักษณะที่ไม่เป็นกลางทางการเมืองคำพูดของผบ.ทบ.หลายต่อหลายคำเป็นการเปรียบเปรยนักการเมืองซึ่งจริงๆนักการเมืองจะชั่วจะเลวอย่างไรก็ถือเป็นตัวแทนประชาชนผ่านการเลือกตั้งมาอย่างถูกต้องตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดดังนั้นผู้ที่มาเป็นข้าราชการมากินจากภาษีประชาชนแล้วไปตำหนิติเตือนคนที่ไม่เป็นตัวแทนประชาชนนั้นตนมองว่าความเหมาะสมมันไม่มีจึงเข้าข่ายความผิดฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการประมวลจริยธรรม2551และพ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร2476รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารและมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนื่องจากผบ.ทบ.รัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ด้วยหากปปช.พบว่าการกระทำมีความผิดจริงก็จะลงโทษตามกฎหมายปปช.ต่อไปแต่หากเรื่องนี้ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปปช.ก็สามารถส่งเรื่องนี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสุดท้ายถ้าเรื่องนี้ปปช.ยกคำร้องหรือวินิจฉัยว่าไม่เข้าข่ายความผิดนั้นจะเป็นมาตรฐานที่สำคัญว่าตอนนี้บุคคลใดที่ได้รับข้าราชการไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือพลเรือนก็สามารถออกมาวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองไปในทางที่ตนเองต้องการได้โดยไม่จำเป็นต้องไปยึดถือความเป็นกลางทางเมืองตามกฎหมายที่กำหนดไว้อีกต่อไปสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆจากเว็บไซต์ข่าวสด .com ด้วยนะครับหากชอบในคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ